ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่ได้จัดรายการ2วันติดกันนะเนื่องจากว่าอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกที่จะจัดสดนะจริงๆมีพี่น้องที่มีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังเนี่ยหลายเรื่องที่น่าสนใจนะก็พี่น้องก็ทนนิดนึงก็แล้วกันนะถ้าเข้ารายการสดในตอนไหนพี่น้องก็สแตนบายไว้เลยนะก็คงจะพูดสั้นๆเบื้องต้นแล้วก็ให้พี่น้องได้พูดจาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าให้ข้อคิดกับพี่น้องวันนี้ที่หายไป 2-3 วันเนี้ยช่วงนี้มันก็มีการอภิปรายเรื่องงบประมาณนะพี่น้องก็ได้เห็นนะหลังจากที่ถวายสัตว์แล้วเนี่ยก็งบประมาณก็พุ่งเข้าทันทีคือวันนี้เพื่อไทยต้องเร่งทำทุกอย่างเพื่อให้นะการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนภาพลักษณ์นะทุกอย่างเนี่ยมันก่อนจะสายเกินไปนะหลายอย่างเนี่ยจริงๆล่าช้ามากแต่เราเห็นอย่างหนึ่งว่าพอพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ขึ้นสู่อำนาจครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะเพราะว่าการอำนวยความสะดวกเนี่ยราบรื่นมากๆนะจนกระทั่งนะคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมันสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็ได้เกิดขึ้นนะอย่างเช่นเนี่ยการรวมตัวกันของสองฝ่ายนะที่เป็นศัตรูกันว่ากันแบบหนักๆทั้งหมดที่มันเป็นไปได้เนี่ยภาพที่นะผมได้นำเสนอในช่วงต้นของรายการนะแล้วก็เป็นที่มาของหัวข้อวันนี้เพื่อไทยคือพรรคพิทักษ์จักรีและพรรคจักรีพิทักษ์เรื่องเพื่อไทยกลายเป็นพรรคพิทักษ์จักรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณกลับบ้านมีอำนาจนะยิ่งอุ้งยิ่งขึ้นมาเนี่ยอำนวยความสะดวกเต็มที่รวมทั้งภาพที่ถวายสัตว์เนี่ยคือโดยสภาพที่ตระกูลชินวัตรเข้าได้วันนี้นะมันต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นผลมาจากนะระบอบเนี้ยที่กษัตริย์เขาสามารถจะโดนบันดาลอะไรก็ได้นะเมื่อเขาสั่งให้ทำลายได้ถ้าเขาจะอภัยโทษให้เขาก็ทำได้เลยนะแล้วการพิทักษ์จักรีเนี่ยมันก็เลยเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบแทนบุญคุณนะแล้วเขาต้องการอะไรวันนี้ก็เห็นชัดนะว่าเขาต้องการให้สกัดกั้นนะการขับเคลื่อนใดๆที่จะไปนะก้าวล่วงถึงสถาบันกษัตริย์ว่างั้นนะครับมีอะไรโผล่มาผิดที่นะก็ทุกอย่างที่จะเป็นการไประคายเคืองนะหรือไปแตะต้องผลประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยวันนี้ก็คือไม่ได้นะไม่ได้เป็นที่ชัดเจนว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ครับฮะตัวนี้โผล่ไหมล่ะเพื่อไทยเองก็ต้องทำหน้าที่ทดแทนนะเขาเรียกว่าตอบแทนนะพระมหากรุณาธิคุณ
นะเราจะเห็นยิ่งชัดยิ่งขึ้นเลยเพราะนั้นการทำตัวเป็นพรรคพิทักษ์จักรีแปลว่าทำตามนโยบายที่ไม่แต่ต้องโครงสร้างของระบอบเนี้ยเป็นสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำและต้องแสดงให้ชัดเจนแม้จะต้องหักอกพี่น้องประชาชนเขาถือว่าอำนาจสำคัญสุดแล้วสังเกตว่าการเลือกตั้งอบจ.เพื่อไทยทุ่มเต็มร้อยเพราะเขาต้องการที่จะข่มแล้วทำให้เห็นแล้วจริงๆเป็นการต่อสู้ช่วงชิงกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะการกลับมาของคุณทักษิณครั้งนี้จึงเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างมากถ้าเรามองว่าระบอบที่มันเป็นอยู่เนี่ยคือคณาธิปไตยคือระบอบที่มันมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางแล้วพระราชอำนาจเนี่ยโดนบันดาลให้เกิดสิ่งที่วิปริตวิปลาสเนี่ยถ้าต้องการให้มันหมดไปนะถ้าต้องการแก้ปัญหาจริงจังนะซึ่งมันโยงกับทั้ง5จอเนี่ยคุณจะไม่ได้แล้ววันนี้บทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคจักรีพิทักษ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเราก็จะได้เห็นนะเพราะว่าการฟ้องร้องเนี่ยเราก็รู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้ามีเงินนะก็อาจจะบุรณบันดาลได้นะอย่างกรณีฝรั่งเตะหมอที่ภาคใต้ชัดเจนเลยว่ามันหาช่องว่างทางกฎหมายนี่แปลว่าเงินนะอำนาจเงินนะครับทางออกมันต้องมีตามตัวบทกฎหมายไม่ใช่บอกว่าไม่ผิดแล้วก็ว่าไปเลยช่องทางออกเนี่ยบอกว่าสองคนเนี่ยอ้างว่าโดนเตะเนี่ยน่าจะมาแต่ว่าลักษณะไม่น่าจะเห็นนะแล้วอันที่สองเนี่ยนะเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจบอกมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะตอนโดนเตะนี่ก็ไม่เห็นว่าโดนเตะด้วยซ้ำนะนะแล้วมันถึงขนาดจะเกิดเหตุนะเป็นอาการโรคจิตหลังจากที่โดนเตะครั้งนั้นเลยไหมไม่น่าจะถึงขนาดนั้นมันในช่องกฎหมายมันยกฟ้องเลยนะจบเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอุทธรณ์หรือไม่นี่อำนาจเงินแต่พระราชอำนาจของกษัตริย์เนี่ยคดีความต่างๆเนี่ยขนาดรัฐประหารเขายังให้เป็นองค์อธิปัตย์ได้นะครับแล้วคนที่เป็นกบฏปล้นอำนาจของประชาชนเขาเอาไปเป็นองคมนตรีนะเพราะการเมืองประเทศไทยเนี่ยมองต้องมองให้ชัดอย่างนี้นะไอ้ประเภทไปตีทักษิณอย่างเดียวไปตีเพื่อไทยอย่างเดียวแล้วไม่ตีไม่ดูทั้งระบอบเนี่ยถือว่าเป็นการให้ความรู้ที่ผิดกับพี่น้องประชาชนระบอบเนี้ยถ้ากษัตริย์เขาเอายังไงเนี่ยชี้ไปทางไหนเนี่ยมันมีคนที่จะพร้อมนะยอมกายถวายชีพอยู่แล้วนะนะเราเห็นกันชัดอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเวลาเราดูการเมืองเนี่ยต้องเอาหลักให้ได้อย่าเป็นไม้หลักปักขี้เลนรักข้างไหนเชียร์ข้างไหนก็จะต้องให้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็พยายามจะอธิบายความซึ่งวันนี้เพื่อไทยเขาจะตั้งองค์คณะขึ้นมาแล้วก็เราจะเห็นฤทธิ์เดชของชินวัตรและเพื่อไทยว่าเขาเป็นพรรคพิทักษ์จักรีและจักรีก็จะพิทักษ์เพื่อไทยเพื่อให้มีอำนาจต่อไปนะแต่นี้เนี่ยนะ เขาจะทำได้แค่ไหนเนี่ยเขาคงไม่เอาคอมาวางนะแทนพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยก็ต้องทำงานนะปกป้องตัวเองแล้วก็ต้องสู้เต็มที่ผมเห็นข่าวแรมโบ้นะถอนตัวออกจากการเป็นที่ปรึกษาของปตท.นะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษข้างนอกอะไรของเขานะก็เป็นไปได้ว่าแรงบีบจากนะชินวัตรหรือเปล่านะนี่ผมไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าเนี่ยถ้าคุณทักษิณจะผงาดจะยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เมื่อมีอำนาจได้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเล่นงานไอ้พวกที่มันนะเล่นงานได้แล้วเอาให้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าคุณทักษิณจะใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยบันดาลสิ่งต่างๆนะถ้าตัวเองรอดแล้วเนี่ยครอบครัวรอดแล้วเนี่ยจะทำยังไงกับการเมืองจะไปรับใช้กษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องตายตัวแต่ว่ารายละเอียดสาระของการที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกษัตริย์เขาก็ไม่ได้มายุ่งทุกเรื่องเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยเองจะต้องจัดการกับจออื่นที่เหลือนะจอโจรก็มีทั้งนักการเมืองฝั่งที่ไปรับใช้คณะรัฐประหารในตีบริกรรวมทั้งองค์กรอิสระนะอยู่ในกลุ่มโจรและก็กองทัพจะทำยังไงเอาพวกนี้ให้อยู่นะครับเพราะนั้นบารมีที่เยอะที่สุดก็สามารถจะทำให้จัดการพวกนี้ได้นะจะจัดการเจ้าสัวยังไงนะหรือตัวเองจะเป็นเจ้าสอตัวเจ้าสัวตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศจะเอาเรื่องผลประโยชน์ระดับใหญ่เมกะโปรเจกต์อะไรแล้วก็ตัวเองก็ร่ำรวยมั่งคั่งส่วนบ้านเมืองจะเป็น
อย่างไรประชาชนข้างล่างจะได้แค่ไหนนี่เอามาเป็นอันดับรองแล้วก็สร้างนะบารมีสร้างความมั่งคั่งสร้างเครือข่ายจับมือสานใจกันประเทศไทยก็อยู่ในอวยนะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะสำนึกถึงรากเหง้าของการเป็นชินวัตรที่ได้ขึ้นมาเป็นทักษิณนะแล้วก็เลยมาถึงชินวัตรเป็นนะการเมืองสืบสันดานเรียกสืบสันตติวงศ์เลยนะเหมือนสถาบันกษัตริย์หรือว่าจะเป็นนะคนที่กลับไปว่าเราโตมาเพราะประชาชนหัวใจอยู่ที่ประชาชนพรรคเพื่อไทยหัวใจอยู่ที่จักรีหรือว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจอยู่ที่ประชาชนก็จะเป็นบทพิสูจน์ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรวันนี้ทุกอย่างชัดนะครับไม่ได้เป็นการใส่ร้ายอะไรคุณทักษิณก็มีโอกาสจะทำได้นะทั้ง2ทางนะพิทักษ์จักรีพิทักษ์ระบอบเดิมนะสารประโยชน์กับระดับนำ5จอรวมทั้งตัวเองเข้าไปด้วยหรือว่าจะทำเพื่อประชาธิปไตยแล้วเกลี่ยน้ำหนักให้มันออกมาเหมาะสมแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตสำนึกคุณทักษิณแล้วก็อุดมการณ์จะเป็นอย่างไรนะและอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องฝีมือก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับแต่วันนี้บอกได้เลยว่าอุ๊งอิ๊งนะเขาจะต้องแสดงตัวแสดงพลังเพราะวันนี้กษัตริย์เขาบอกเลยมีอะไรให้บอกอย่างเงี้ยก็เป็นบทท้าทายนะว่าป้อมซึ่งวันนี้ก็ซึ่งผมก็เห็นแล้วก็สมเพชนะนะลาออกหัวหน้าพรรคประกาศลาออกนึกว่าจะวางมือในการเมืองให้เลือกอีกอีรอบเดิมสันดานเดิมนะลูกไม้เดิมคราวนี้ประกาศเลยพรรคเราจะต้องเข้มแข็งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จับจุกปกป้องสถาบันกษัตริย์ นะคือตัวเองนะเดินยังเซเลยนะลุงป้อมจะไปปกป้องใครได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็พูดพยายามแต่มันไม่ได้หรอกลุงป้อมนะแต่ว่าฤทธิ์เดชมีเท่าไหร่เนี่ยเขาจะต้องจ้องทำลายแต่นี้การไปทำลายสิ่งที่จักรีเขาพิทักษ์เอาไว้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ว่าผีมือขนาดไหนนะครับไอ้ไพบูลย์อย่างเงี้ยนะที่เมื่อก่อนเนี่ยชงอะไรไปเป็นแน่เป็นได้พูดอะไรมันขลังมันศักดิ์สิทธิ์เพราะเครือข่ายของระบอบเขาหนุนหลังวันนี้เมื่อมาอยู่ตรงข้ามกับคนที่นะจักรีเขาถือเนี่ยก็ต้องดูฤทธิ์เดชว่าจะไปขนาดไหนนะการเมืองมันจึงเป็นเรื่องน่าสนใจฝั่งพรรคประชาชนนะวันนี้ทำงานหนักต่อไปแล้วก็ให้มีวุฒิภาวะนะอย่าไปหลงกับความวูบวาบกับอะไรแต่ว่าเพื่อไทยนี่คือศัตรูตัวฉกาจเลยนะในเชิงการต่อสู้ในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาสาระและเป็นคู่แข่งเป็นคู่แข่งตัวฉกาจการจะวางตำแหน่งอย่างไรจะสู้อย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับอย่าไปหลงกลนะแล้วก็จะต้องประเมินทุกครั้งอย่างละเอียดยิบซึ่งผมนะฟันธงให้แล้วว่าไม่ง่ายเลยยังสู้กันแบบเดิมๆวิถีแบบเดิมๆนะไม่พอจะทำยังไงเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเสียงมันกำหนดได้เลยล่วงหน้าว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ที่เขาว่ากันว่าชนะตั้งแต่ก่อนออกรบนะท่านรู้อยู่แล้วว่าจะต้องรบแล้ววันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือพรรคพิทักษ์จักรีและเป็นพรรคจักรีพิทักษ์งานนี้ไม่ง่ายแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งจักรีและเพื่อไทยเนี่ยแล้วทั้ง5จอนะถ้าประชาชนไม่เอามันก็อยู่ไม่ได้นะมันจะอยู่ได้ระยะหนึ่งที่สุดแล้วมันก็ถึงเวลาที่จะต้องนะเปลี่ยนรีจิมหรือเปลี่ยนระบบแปลว่าอำนาจก็จะพลิกผันมาอยู่ในมือของประชาชนนะกระบวนการเนี้ยมันจะช้าจะเร็วเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝ่ายทำงานยังไงแต่ที่แน่วันนี้รัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่หมูไม่ง่ายนะครับเพราะวันนี้เป็นหมูก็เป็นหมูติดปีกเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เขาติดปีกก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกฝ่ายนะสู้กันไปนะเพราะทุกฝ่ายก็มีโอกาสจะทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองบ้านเราเมืองเราวันนี้นะปัญหาเรื่องต่างด้าวเข้ามาเนี่ยโอ้น่ากลัวมากผมบอกเลยนะจีนน่ากลัวที่สุดผมเตือนคนไทยแล้วนะจีนน่ากลัวที่สุดวันนี้พม่าก็เริ่มมาแล้วคือแผ่นดินไทยเราเนี่ยถ้าเราอ่อนแอเนี่ยต่างชาติมันจะยึดแผ่นดินแล้วมันจะเหยียบคนไทยบนแผ่นดินเกิดเรานะการเหยียบไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้ตีนมาเหยียบแต่มันเหยียบด้วยวิธีการอื่นคือให้เราไปอยู่ใต้อำนาจใต้กำกับใต้ตีนเขาหวังว่าคนไทยจะสำนึกได้สู้การเมืองก็สู้กันไปนะเรื่องจักรีเขาให้มีคนมาพิทักษ์หรือเขาจะพิทักษ์คนที่พิทักษ์เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
ส่วนประชาชนถ้าอยากจะอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างนี้ต่อไปก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาทำงานแล้วคุณต้องตื่นไม่งั้นเนี่ยระบอบอย่างนี้มีอำนาจกันต่อไปเนี่ยต่อให้ทักษิณเข้ามานะผมต่อให้10ทักษิณด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะกู้ชาติจากทิศทางที่มันกำลังจะเป็นไปได้แค่ไหนนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าย กตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้าย